ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสลหรับเล่นแร่แปรวิญญาณนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้นะครับมันให้ความรู้สึกมันเศร้าและก็อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเราแบบเดินทางม,มาอย่างยาวนานและเหมือนกับว่ามันใกล้จะจบแล้วรู้สึกใจหายยังไงชอบก่อนอะไรประมาณนี้ครับก็ตอนนี้นะครับโดยหลักๆแล้วนี่ประเด็นมันก็แทบจะโผลมาหมดแล้วนะครับซึ่ง อย่างแรกก่อนเลยผมจะบอกฉากเศร้าที่สุดของผมนะครับในตอนนี้นั่นก็คือฉากที่แม่บ้านคิมมาคุยกับจางอูกบอกว่าเฮ้ยนี่ตัวเองจะไปแต่งงานแล้วนะแล้วก็กอดกันโอ้โหมอกเลยครับตอนนี้ผมเสียน้ําตาแล้วตอนที่แม่บ้านคิมบอกว่าจางอูกะ่ะจะเป็นนายน้อยของเธอตลอดไปเอ,อเธอนนั้รักจางอูกเหมือนลูกชายซึ่งคนที่ดูแลจางอูกมานะครับก็คือแม่บ้านคิมนะเลี้ยงจางอูกมาจนโตเลยนั่นเองครับผมซึ่งอ่อ จางอุกนะครับก็เป็นคนที่โอ้โหว่าติดตามตรงหน้นสาสงสารแบบรู้สึกใจหายเหมือนกันที่แม่บ้านกิมจะจากจางอุกไปแต่แม่บ้านคิมก็บอกแล้วบอกว่าเออเธอก็ยังอยู่จางอุกเหมือนเดิมนี่แหละก็แคบบ่แต่งงานกับทางพักจินเฉยๆอะไรประมาณนี้นะครับประเด็นต่อมาครับก็คือประเด็นของพี่จินมูนั่นเองครับผมซึ่งพี่จินมูนะครับได้ไปขอให้องค์จักรพรรดิใช่ไหมทำการประธานรางวัลให้แก่จางอุกซึ่งครั้งนี้ประธานใหญ่กว่าเดิมโดยให้ไปปกครองป้อมทางเหนือแทน อะไรประมาณนี้ทําให้จางอูกนั้นน่ะออยากจะต้องออกไปจากเมืองหลวงใช่ไหมซึ่งองค์ราชทายาทนะครับก็ได้มาประธานรางวัลน,นี้เช่นเดียวกันครับจางอูกก็แบบเหมือนจะไม่ใส่ใจแล้วนั่นเองว่า,าตัวเองนั้นจะเป็นตายราดียังไงเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่ต้องเสียแล้วนะครับแต่ว่าองค์ราชทายาทนะกไ็ได้บอกไว้ว่าไอเรื่องนกเพิงไนพวกนี้ไม่สนใจเลยเหรอถ้าเกิดไม่สนใจอะไรแบบนี้ก็ตายไปซะดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเป็นคําพูดของมูด็อกนั่นเอง แล้วเราก็จะได้รู้นะครับว่าจางอูกรู้ความจริงนะครับว่าตัวเองนั้น,นเป็นลูกชายของจกักรพรรดิองค์ก่อนนะเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าพักจีนนั้นได้บอกกับตอนที่จางอูนั้นฟื้นขึ้นมาพอดีนั่นเองครับผมแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็ฟินไปต,ตามๆกันนะเพราะว่าจางอูได้เกิดอาการหึงทางาจินบูยอนและใช่ไหมนางเอกของเรานะครับซึ่งแบบว่าจินบูยอนชอบไปกับซออยู่ในเรื่องนี้ก็เกิดหึงข,ขึ้นมานะครับโอโ้ฟินเหมือนกันนะ ซึ่งซอยุนนครับไม่รู้ว่าพี่แกไปกินอะไรผิดสำแดงมานะครับโซอี e นะครับได้ทำการบอกความจริงซอยุนว่าแท้จริงแล้วนั้นทางจินบุยอนนั้นก็คือทางานักสูนั่นเองซอยุนนะครับเลยคิดจะจบเรื่องราวทั้งหมดนะครับโดยการที่จะไปฆ่านักสูซึ่งก็ไม่รู้ว่าพี่แกเอาตะก,กะในคิดนะาแบบเอ้ยทางจางอุกกำลังจะแบบเขาได้เขาเข,าเขียนกับนางเอกแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็จะการจะไปฆ่านางเอกคือการจะเอาใหา้จางอุกตายให้ได้อะไรอย่างนี้เลยเหรอผมไม่เข้าใจนะครับ แล้วเราก็จะดูครับว่านกเพลิงก็ยังอยู่ในาทางจินโยวอนนะแต่ว่ามันเป็นรูปแบบไข่นั่นเองไม่รู้ว่านกเพลิงมันจะมีตัวอื่นอยู่หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่รู้ว่าตอนนี้พี่จินมูนะครับวางแผนที่จะทําทําโลกให้แห้งแล้งอย่างเต็มที่เลยนะครับพร้อมกับมาเหตสีนะครับที่ภาคนี้ร้ายกว่าเดิมโดยการมาแบบอะไรว่าพาคุณหนูจินโชโยอนใช่ไหมไปเข้าวังแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่ร่างกายของเธอดูดีนะอะไรประมาณนี้ ซึ่งตอนนี้พระเอกก็เริ่มมีใจให้กับทางจินบูยอนแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่า,าเอ่อพระเอกนั่นน่ะมีใจให้กับจินบูยอนหรือว่ามีใจให้เพราะว่าจินบูยอนนั้นเหมือนกับอ่ามูด็อกนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ผมก็สงสัยวิธีการของพี่จินมัวคือพี่แกทําไปเพื่ออะไรนะครับทาเพื่อพระมเหสีหรือว่าพี่แกทําเพื่อให้ตัวเองเป็นใหญ่อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับเพราะาในภาคแรกนี่ก็คือพี่แกทํา อันที่จริงก็เพื่อตัวเองนั่นแหละแต่ว่าในมองอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ามันก็ทําเพื่อองแล้วชทถ่ายาทมันก็ทําเพื่อไอ้แม่หมอตะกูลชเวที่ตัวเองก็เป็นคนชักใหญ่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจครับว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของพี่จินบูนี่คือต้องการอะไรนะครับแล้วก็อาจารย์อีนะครับได้ทําการเฉลยว่าแท้จริงแล้วนะ่ะถ้าจินบูยอนความทรงจากลับมาแล้วนะ่ะจะทําให้พลังกลับมาด้วยนะ่ะไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นเพราะว่าพลังกลับมาแล้วทําให้ความทรงจานั้นกลับมาด้วยถึงเป็นเรื่องจริงอะไรประมาณนี้นันเองผ แล้วก็หลายๆคนนะครับที่หวังลมๆแรงๆนะครับผมว่าทุกคนก็อาจจะมีความหวังนะจากคําพูดของอาจารย์อีนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่า,าพลังของนักสูตืน่นนะนี่ร่างกายนะครับก็พยายามที่จะผักใส่ไล่ส่งนักสูไม่รู้ว่าความหมายของอาจารย์อีก็คือว่านักสูจะต้องไปมีร่างใหม่หรือว่าเพราะว่าทางจินบูยอนนั้นจะแยกร่างออกมาเป็น2คนกับนักสูหรือว่าทั้งสองคนจะรวมกันเป็นหนเดียว จริงๆอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ผมแฮปปี้ที่สุดนะก็คือว่าจินบุยอนตัวจริงก็กลับมานักสูครับก็อาจจะไปอยู่ร่างใหม่หรือร่างเดิมหน้าเดิมก็เป็นได้ผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมชอบกรณีนี้ที่สุดนะส่วนใครที่จะถามว่าพี่ซอยุนจะตายไหมครับเพราะว่าได้บุกไปช่วยโซอีนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าลอยทางลอยไม่ตายนะครับสำหรับพี่ซอยุนนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ